ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ Wink Wink English นะครับจากตอนที่แล้วเพื่อนชาวต่างชาติของนายก๊อฟก็เกิดอาการป่วยเราไปติดตามต่อนะครับว่าเรื่องราวของนายก๊อฟจะเป็นยังไงบ้างนะครับHave a seat first. I think some pudding or some snacks will help you feel better. Okay. Thank you. I hope so. นายก๊อฟก็พูดขึ้นมาว่า Have a seat first. ก็แปลว่านั่งก่อนนะครับ I think some cool drinks or some snacks will help you feel better. ผมคิดว่าเครื่องดื่มเย็นๆหรือขนมจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะครับส่วนเพื่อนชาวต่างชาติก็ตอบกลับมาว่า Okay, thank you, I hope so ซึ่งแปลว่า Okay, ขอบคุณมากครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้น Hope ก็แปลว่าคาดหวังหรือไม่ก็ความหวังเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับ Can I get you anything? Oh, thank you. If it's not too much trouble, would you get me some ice cream? Ice cream? เรามาดูกันครับว่าเมื่อกี้เขาคุยอะไรกันครับ Can I get you anything แปลว่าให้ผมซื้ออะไรให้ไหมครับส่วนชาวต่างชาติเขาก็ตอบกลับมาว่า Oh thank you if it's not too much trouble would you get me some ice cream Oh ขอบคุณมากครับถ้ามันไม่ทำให้คุณลำบากมากนักช่วยซื้อไอศกรีมมาให้สักหน่อยครับวันที่ร้อนๆอย่างนี้ทำให้คุณหน้ามืดหรือป่วยได้นะครับถ้าเราอ่อนเพลียมากๆของหวานเย็นๆสามารถทำให้เราดีขึ้นได้แต่ว่าเขาอยากกินไอศกรีมรสอะไรถามเขาหน่อยสิครับนายก๊อฟTaste, no. Sweet, okay. Chocolate or vanilla? Vanilla. Sweet or salt? จะเอาอะไรอ่ะ Salt. ตื่นเต้นจนได้นะครับนายก๊อฟอยากถามว่าทานรสอะไรไม่ต้องคิดเยอะขนาดนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรขึ้นมาบ้างคำแรก taste ก็มี2ความหมายครับความหมายแรกก็คือรสชาตินั่นเองนะครับความหมายที่2ก็คือรสนิยมนะครับคำต่อไป sweet มีหลายความหมายทีเดียวนะครับความหมายแรกก็คือหวานนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงรสชาตินะครับความหมายต่อไปก็คือเท่นั่นเองนะครับถ้าผมบอกว่า that is a sweet car ก็แปลว่ารถคันนั้นเท่มากแล้วก็ใช้ในการชมคนอื่นก็ได้ครับเช่น you are so sweetก็แปลว่าคุณเป็นคนที่น่ารักจริงๆคำต่อไปก็คือช็อกโกแลตนะครับเป็นคำทับศัพท์นะครับคือช็อกโกแลตนั่นเองนะครับเป็นของโปรดของเด็กๆและสาวๆทั้งหลายนะครับคำต่อไปก็คือวานิลลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งของโปรดของสาวๆนะครับมันจะออกหวานๆก็คือวานิลานั่นเองนะครับเรามาแก้เลี่ยนนะครับด้วยคำว่า salt ซึ่งแปลว่าเกลือนั่นเองนะครับถ้าเติมไวด้วยก็จะกลายเป็น salty ซึ่งแปลว่าเค็ม
สำหรับคำว่า salt เราก็ใส่ในอาหารเพื่อจะเพิ่มรสชาตินะครับแต่เราไม่ได้ใส่ในไอศกรีมนะครับไม่ต้องคิดมากถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเรารู้คำนี้คือ flavor ซึ่งแปลว่ารสชาตินั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเขาจะถามเขาได้หรือเปล่าครับคำว่า sour ก็แปลว่าเปรี้ยวนั่นเองนะครับเมื่อกี้เขาคุยอะไรกันเขาบอกว่า what flavor do you want แปลว่าคุณอยากได้รสอะไรก็หมายถึงว่าคุณอยากได้ไอศกรีมรสอะไรชาวต่างชาติก็ตอบกลับมาว่า I want something sour because I think it's quite refreshing and it will make me feel better something sour ก็คืออะไรสักอย่างที่เปรี้ยวๆนะครับ refreshing ก็แปลว่าทำให้สดชื่นขึ้นนั่นเองนะครับI think it is quite refreshing จึงแปลได้ว่าผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้สดชื่นขึ้น It will make me feel better ก็แปลว่ามันจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น I want something sour because I think it is quite refreshing and it will make me feel better ผมอยากได้อะไรที่เปรี้ยวๆเพราะว่าผมคิดว่ามันจะทำให้สดชื่นขึ้นและทำให้รู้สึกดีขึ้นด้วยนะครับนายกอล์ฟของเราเนี่ยก็ตอบกลับไปว่า I will be back soonSoon ก็แปลว่าเร็วๆนี้ทั้งประโยคก็คือผมจะรีบกลับมาหรือผมจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับ If you want anything else just give me a call ก็แปลว่าถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาของ Wink Wink English แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณร้าน Lighthouse The Avenue แจ้งวัฒนะสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับก่อนจากกันอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับSunlight, แสงแดด Mobile phone, โทรศัพท์มือถือ Umbrella, ร่ม Ice cream, ไอศกรีม Newspaper, หนังสือพิมพ์ Wallet, กระเป๋าสตางค์ออกมาพบโลกใหม่